ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้อยู่บนสะพานชาร์ลส์จะได้ความรู้สึกอีกแบบตอนกลางคืนมองไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันโรแมนติกดีอ่ะมืดหมดเลยคนเดินบนสะพานก็เยอะแต่ห้ามใครมาเข้าใกล้เดี๋ยวโดนล้วงก็เปล่ามีถนนเนี้ยถ้าถ่ายมันจะไม่เห็นได้บรรยากาศดีวังเวงไม่มีคนเดินโรงแรมอยู่ใกล้ๆสะพานนี้พอดีอ่ะตรงนู้นจะเป็นเขาแล้วก็มีบ้านอยู่ข้างบนมีไฟถ่ายไปนี่ต้องระวังโอเคแค่นี้ก่อนให้ดูหน้าคนถ่ายนี่มาถึงซื้อหูนี่เลยหูปิดเนี่ย140โทนโทนเหมือนกันโทนเนอร์โอเคแค่นี้ก่อน